อิหร่านรายงานว่าเกิดเสียงระเบิดที่เมืองอิสมาฮานซึ่งสื่อสหรัฐระบุว่าถูกอิสราเอลโจมตีในช่วงเช้าที่ผ่านมาอิสมาฮานเป็นที่ตั้งของฐานทัพทหารและโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านส่วนเที่ยวบินพาณิชย์ได้เปลี่ยนเส้นทางการบินหลีกเลี่ยงการบินผ่านน่านฟ้าอิหร่านหลังมีการปิดน่านฟ้าและสนามบินในกรุงเตหะรานชิราสและอิสฟาฮานแต่ล่าสุดได้มีการเปิดน่านฟ้าและสนามบินอื่นๆแล้วขณะที่ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือ IAEA ยืนยันว่าโครงสร้างพื้นฐานด้านนิวเคลียร์ของอิหร่านไม่ได้รับความเสียหายจากการโจมตีด้านโจนาธานลอร์ดผู้เชี่ยวชาญด้านตะวันออกกลางระบุว่าการโจมตีในครั้งนี้เป็นการโจมตีแบบยั้งมือและมีเป้าหมายเพื่อแสดงให้เห็นว่าอิสราเอลมีความสามารถในการโจมตีอิหร่านรวมถึงโจมตีพื้นที่เปราะบางขณะเดียวกันหากครั้งนี้เป็นการโจมตีโต้กลับของอิสราเอลต่อการโจมตีของอิหร่านจริงจะแสดงให้เห็นความอ่อนแอของประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐที่ก่อนหน้านี้ได้ออกมาเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายใช้ความอดทนอดกลั้นแต่ไม่เป็นผลซึ่งความขัดแย้งที่เกิดขึ้นไม่ส่งผลดีต่อไบเดนในขณะที่การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐกำลังใกล้เข้ามา